ปัญหาปัญหามันคืออย่างนี้ <c oughs> วิธีการสอนในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้มีนิสิตนักศึกษาในไทยเยอะที่หลงผิดและมีนักวิชาการและมีสื่อด้วยมีพิธีกรด้วยมีคอลัมน์น่วด้วยที่หลงผิดแล้วก็หลงผิดเพราะว่าไปเชื่อวาทกรรมไซส์ซแบบนี้เนี่ย แล้วถึงเวลาเนี่ยแทนที่จะโทษผเด็จการเนี่ยโดยตรงเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐโดยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแทนที่คุณจะเน้นวาระนั้นในการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณไปโทษระบบเศรษฐกิจคุณไปโทษคนซึ่งเขาเอาเงินไปบริจาคให้กับผเด็จการคุณคิดว่าบริษัทใหญ่ๆแต่ละบริษัทหรือในทุนเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ย เขาอยากบริจาคเงินให้กับชนชั้นทางการเมืองหรือชนชั้นปกครองนะฮะไม่มีใครเขาอยากให้เงินคนอื่นฮะคุณคิดว่าทำไมบริษัทยาในอเมริกาเขาต้องเอาเงินไปให้กับไบเดนคุณคิดว่าทำไมบริษัทน้ำมันเขาต้องเอาเงินไปให้กับนักการเมืองพรรคริพเบิลเกิ Republican. เพราะเขาต้องการนโยบายที่เอื้อเขาเขาอยากเอาไปให้ไหมเขาไม่อยากเอาไปให้ ถามว่าถ้าอเมริกามีพด็จการซึ่งเรียกร้องเงินบริษัทพวกนี้ให้ไหมก็ให้อยู่ดีเขาไม่มีสิทธ็์เขาต้องให้การที่บริษัทต่างๆและทุนใหญ่เนี่ยเขาให้เงินกับผู้ซึ่งมีอำนาจในการผู้ซึ่งถือกฎหมายอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงไว้เพื่อให้ธุรกิจที่ตนเองประกอบอยู่เนี่ยไม่ถูกกลั่นแกล้ง ถ้าคุณถ้าคุณถ้าถ้าวันนี้เนี่ยจากการที่คุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะโค่นเผด็จการเนี่ยเสร็จแล้วจู่ๆคุณมาเอาวาัฒกรรมของนักวิชาการฝ่ายซ้ายเอาพยายามที่จะเอามาใช้กับเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าปัญหาที่คุณคุณมีปัญหาด้วยกับบริษัทที่ที่เขามีฐานะร่ำรวยเพียงเพราะว่าเขาบริจาคเงินหรือเพียงเพราะว่าเขาเขาเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับอำนาจนำอะไรอย่างเงี้ย คุณคุณจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกษิจด้วยเลยฮะค,คุณยังโค่นเผด็จการไม่ได้เลยคุณจะเอาอะไรกันโค่นระบบเศรษฐกษิจทุนนิยมแลวยิ่งไปกว่านั้นในประเทศที่พยายามที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกษิจทุนนิยมไปเป็นสิ่งอื่นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะฮะล้มเหลวทั้งหมดไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งประเทศซึ่งทําสําเร็จในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์ it's a fail system socialism is a fail system อย่าเพอ้อฝัน อซเรีนิยมใหม่ทําให้คนกลายเป็นสินค้าเรายังไม่สามารถหนีออกไปจากระบบนี้ได้ในไทยระบบสักินาและ,ะเผด็จการยังต้องพึ่งพาระบบเซรีนิยมใหม่ที่ให้อำนาจพอที่จะกดขี่คนอื่นแนวคิดเซรีนิยมใหม่ที่ปรากฏในเผด็จการทหารบ้านเราก็คือแนวคิดที่ประชาชนรับผิดชอบตนเองรัฐไม่สนใจใยดีขายข้าวและขายยางไม่ได้ก็ให้ไปขายดาก็ให้คนไปขายดาวขัน รัฐบาลไม่มีศักยภาพในการขายข้าวหรือขายยางเพราะว่าอะไรรู้ไหมครัเพราะว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพในการขายข้าวและขายยางด้วยแรงจูงใจในการได้กำไรที่เก่งกว่าและดีกว่าและทำได้ประสบความสำเร็จมากกว่ามากกว่ารัฐรัฐไม่มีหน้าที่มายุ่งและมาแทรกแซงและมาทำให้ระบบการส่งออกของไทยมันพัง ประ sociedad, ชาชนต้องพึ่งพาตนเองไหมก็ใช่สิครับ That's the essence ก็การเอาเผด็จการออกไปจากชีวิตมนุษย์เราไม่ต้องการให้รัฐมายุ่งกับชีวิตเราเราไม่ต้องการให้รัฐมาเป็น big brother ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มานคอยเข้าไปสั่งการว่าคุณต้องใช้เงินอย่างนี้นะคุณเอาเงินมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราเอาเงินมาให้คุณ ประชาชนต้องรับผิดชอบตนเองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือการต่อสู้เพื่อให้เราได้มาซึ่งการที่โอกาสและเสร็จในการเลือกผู้นำของตนเองและผู้นำนั้นต้องใช้อำนาจที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราน้อยที่สุดเข้าที่น้อยได้ในธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยรัฐไม่ต้องมาเสือกเพราะรัฐไม่ได้เรื่อง เพราะฉะนั้นคุณจะเอาโซเชียลิซึมมาขายคุณเอาไปขายเด็กในมหาวิทยาลัยฮะเพราะมันขายได้แค่นั้น Socialism has failed every single country in the history of this planet เพราะฉะนั้นอย่าค o n นฟิวนะฮะอย่าหลงผิดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในการโค่นเผด็จการมันคือหนึ่งวาระ ส่วนถ้าคุณจะสร้างรัฐสวัสดิการคุณจะสร้างรัฐที่โอโหขายข้าวขายยางได้คุณจะสร้างรัฐที่ให้บริการสาธารณสุขแทนที่เอกชนอะไรเงี้ยแบบขมอ e o น m a ม Get a grip. นี่มันไม่ใช่คิวบาและเราไม่ต้องการเป็นเวเนซุเอลาเราไม่ต้องการเป็นสาภาพโซเวียตทั้งหมดนั้นเฟลไปหมดแล้ว